แต่จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ผู้นำที่จะไปสื่อสารกับเขาใช้เวลาเข้าไปอาจจะนั่งจับเข่าคุยกันในปัญหาต่างๆที่ดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะสามารถปรับตัวได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่ปากแรกทำอยู่ขณะนี้ก็คือมีเรื่องของยาเสพติดและกำลังจะมีโครงการเรื่องขยะซึ่งจะสร้างวินัยคนในสังคมด้วยครับท่านครับในส่วนปัญหาอื่นๆของปลักแรดเนี่ยในสิ่งที่ได้รับการประเมินจากกระทรวงมหาดไทยก็ดีหรือในจากภายนอกนั้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกไหมครับเรื่องคุณธรรมนะก็พอมีบ้างนะครับเรื่องความเป็นระเบียบวินัยนะฮะก็ยังมีบางส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะให้ความรู้เรื่องนี้นะพยายามที่จะให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการรักษาระเบียบวินัยนะโดยเฉพาะเรื่องการมาทำงานนะขอให้ทุ่มเทนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนโบราณที่เคยพูดว่าเช้าชามเย็นชามนะครับก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับและคิดและมั่นใจว่าแก้ได้แน่นะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยจะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ผมมาทำงานต้องกราบเรียนท่านว่าผมมาทำงานเนี่ยประมาณ6 โมง 7 โมงผมถึงที่ทำงานนะกลับ2 ทุ่มนะฮะผมกลับ2 ทุ่มทุกวันเพราะไม่รู้จะไปไหนท่านครับ คือหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยตอนเย็นไม่รู้จะไปไหนกลับมาบ้านก็มีดูแลพ่อแม่บ้างซึ่งก็ท่านจะนอนเร็วฮะผมมาสักทุ่ม2 ทุ่มเขาก็หลับกันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เวลาว่างตรงนี้ทำประโยชน์ให้กับเทศบาลของเรานะครับทุกวันนี้ก็น่าจะได้ผลมากพอสมควรนะท่านนะครับผมในเรื่องความร่วมมือกับสภาเทศบาลนี่มีปัญหาข้อขัดแย้งหรืออะไรบ้างไหมครับต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ามีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยครับผมมั่นใจว่าทุกโครงการที่เป็นประโยชน์สภาเห็นด้วยหมดครับที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเทศบาลตำบลปากแรดเนี่ยเห็นด้วยหมดนะผมก็จะมีข้อที่จะต้องมาถกเถียงกันในสภาเป็นการสร้างให้ความรู้นะฮะเป็นการสร้างสีสันทำให้ผู้บริหารเนี่ยไม่ชะล่าใจต้องเตรียมพร้อมที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงๆถือว่าสภาเป็นผู้ตรวจสอบทุกผู้ตรวจสอบท่านครับถูกต้องแต่ก็สามารถที่จะใช้เหตุใช้ผลเข้ามาคุยกันได้ถูกต้องครับแล้วในเรื่องกับข้าราชการประจำครับเรื่องปลัดเทศบาลเนี่ยหลายแห่งมีปัญหาที่จะเข้ากันไม่ได้ครับผมกับปลัดผมเนี่ยนะฮะปลัดผมก็ถือว่าเป็นเบอร์2ของท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกนะก็เป็นผู้อาวุโสพอสมควรก็มีความรู้ในข้อกฎหมายมากแต่ผมก็เป็นนักกฎหมายท่านครับเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนก็รับผิดชอบไปการบริหารงานบุคคลผมก็ให้เขาดูแลเต็มที่นะฮะให้เขาดูแลเต็มที่โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เขาลือกันว่ามาตำแหน่งนั้นต้องอย่างนั้นต้องงี้ผมสั่งเด็ดขาดว่าต่อไปห้ามมีเป็นอันขาดของเทศบาลตำบลบางแล้วจะไม่มีเรื่องนี้เพราะผมไม่เอาเลยสินบนสินน้ำใจไม่มีเลยครับผมเข้ามาเนี่ยผมรับพนักงานเกือบ20 คนนั่นนะห้ามเด็ดขาดว่าห้ามมีเรื่องนี้เป็นอันขาดเพราะผมไม่เอาครับคุณมาทำงานกับผมเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าผมไม่ควรทำงานคุณต้องทำงานนะคุณอย่ามาอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะผมไม่เอาตังคุณนะผมยืนยันนะท่านผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกครับอันนี้เป็นคำโบราณที่ประกาศชัดเจนท่านนะผมประกาศชัดเจนแล้วก็จะมาบอกว่าคุณภาพไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นระบบคุณธรรมในการคัดเลือกคนครับท่านปลัดก็สบายใจอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลครับท่านครับในส่วนที่สถาบันศิยะอินโดจีนได้มาช่วยดูแลในเรื่องของความรู้ให้กับท้องถิ่นเมืองผักโดยเฉพาะปากแรดถ้าโดยส่วนตัวยังไม่ได้ลงเป็นกระบวนการนะฮะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่งเราให้อยู่แต่ว่าคงจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าทางสถาบันศรีแยกอินโดจีนเนี่ยโดยศูนย์วิจัยนะฮะและพัฒนาภาคพื้นอินโดจีนนะฮะซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นหน่วยวิชาการประสานงานกับศูนย์คุณธรรมและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็อาจจะขอองค์ความรู้จากท่านนะครับไปถ่ายทอดนะคล้ายๆเหมือนเราเป็นเจ้าภาพที่จะนำวิชาการไปให้ท่านซึ่งท่านบริหารนะทุกภาคส่วนเราจะทำอย่างนี้เราจะทำเหมือนเราจะเป็นกลุ่มวิชาการที่ให้เขาแนะนำท่านให้ข้อเสนอแนะแต่การตัดสินใจเป็นของผู้ดำเนินงานจุดนี้สำคัญนะครับคือนักวิชาการไม่ใช่บังคับแต่เป็นกระบวนการที่ให้คำแนะนำและให้ทางหน่วยผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยตัดสินใจเองครับมองแล้วเนี่ยอึดอัดไหมครับอยู่ดีมีเมื่อก่อนนี่เคยทำได้ตามอำเภอใจแต่ต่อไปนี้จะมีนักวิชาการเข้ามาบอกโน่นบอกนี่ท่านนายกรู้สึกผมกราบเรียนท่านนะว่าจริงๆแล้วตรงกันข้ามครับผมดีใจนะ
วันนั้นผมวันที่เราทำ MOU นะฮะก็ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไปแล้วว่าผมดีใจครับผมอาสาสมัครเข้ามาร่วมตรงนี้เพราะผมมั่นใจในองค์กรของเราเพราะผมจะมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้อุดมไปด้วยความรู้ทุกอย่างกันนะผมหาไม่ได้แล้วครับที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเนี่ยหาไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะท่านวุฒิสมาชิกนะท่านพิธีกรของเราเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านมาให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วมาดำเนินการให้ทำโครงการนี้อย่างจริงจังนะครับประเทศไทยเราต้องพัฒนาท่านครับต้นแหน่งครับท่านผู้ชมครับเราคงได้รับฟังแล้วนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดที่โชคดีกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่ามีกลุ่มคนที่เป็นถือว่าเป็นนักวิชาการของจังหวัดมีจิตอาสาที่มารวมตัวกันไม่น่าเชื่อนะฮะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งเกือบ10ท่านมารวมกันแล้วก็เป็นหน่วยงานวิชาการโดยอาสาสมัครแล้วก็ทำงานต่างเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วความร่วมมือของตัวจังหวัดกับองค์กรที่เป็นสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนนั้นเนี่ยได้ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นในเดือนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการที่เขาจะทดลองในเดือนกรกฎาคมก็จะประสบผลสำเร็จใน6เดือนแรกเราก็คงจะเชิญท่านมาคุยกันในเรื่องผลสำเร็จของการทำกิจกรรมท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยเวลาของทางรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยที่ตรงหมดแล้วนะครับผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณสมเกียรติและคุณธิพัฒน์ต้องกราบลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณครับสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย